ี่ใช้งานได้จริงเลยนะในส่วนของเจ้าตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดสำหรับเล่นเกมไมค์ครับนะใช้งานได้ทั้งในส่วนของ iOS Android ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมือถือ Android มือถือ iOS iPhone หรือว่าแท็บเล็ต iPad อันนี้ก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ต้องลงแอปอะไรเสิยเลยนะ,ะเฉพาะการเล่นเจ้าตัวเกมไมค์ครับตัวนี้สามารถใช้กับเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ด Goojo d o ตัวนี้ได้เลยนะขั้นแรกนะครับให้เราทงการซื้อเจ้าตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดจากทาง Goojo มาก่อนนะ ลิงค์ซื้ออยู่ด้านล่างคำหญยใต้คลิปหรือว่ากดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบร,ริการเก็บเงินปลายทางนะครับเมื่อซื้อมาแล้วนะครับเขาจะให้สายชาร์จมานะทู้ชมนะเป็นหัวแบบนี้นะครับเราก็ทำการนะครับเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์หรือว่าเจ้าตัว ช่องจ่ายไฟหรือว่าที่เสียบโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ทําการนะครับไปเสียบชาร์จนะทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเลยแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมนี่เสียบเข้าไปแบบนี้เลยเพื่อทําการชาร์จเลยนะอ่าแล้วก็เสียบกลับในส่วนของเจ้าตัวเมาส์ด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่เมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ควรชาร์จนะครับอย่างน้อยนะครับประมาณนะฮะสองถึงสามชั่วโมงนะแล้วก็นํามาใช้งานนะครับเมื่อชาร์จเสร็จแล้วนะเราจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อกันเลยนะครับขั้นแรกก็มาที่เจ้าตัวเมาส์เราก่อนเลยนะครับนะ,ะมรอคับื ให้หันมาด้านหลังนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ปลดไปที่ในส่วนของด้านล่างครับว่าบลูทูธเห็นไหมตรงนี้นะครับบลูทูธตัวบีเนี่ยเห็นไหมลูกตัวบีนะดึงลงมาอย่างนี้ปึ๊บไฟก็จะขึ้นแบบนี้นะนี่นะฮะมันจะกระพริบแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่าทีนี้นะครับส่วนต่อมานะครับเราก็มาที่เจ้าตัวคีย์บอร์ดของเราเหมือนกันนะครับปัดไปที่ปุ่มออนนะเห็นไหมปุ่มออนปึ๊บอย่างนี้ไฟจะขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็กดไปที่คาว่าคอนเนคกนะเห็นไหมคอนเน็กนะครับกดด้านบนปุ๊บเราไฟไวไฟจะขึ้นมาแบบนี้ iPad หรือว่า iPhone ของเรานะปัดลงมาได้เลยนะครับแล้วก็ไปเลือกที่คำว่าบลูทูธเห็นไหมกดค้างที่รูปบลูทูธนะอย่างนี้นะครับแล้วก็กดเปิดให้มันเป็นสีฟ้าไวนะ้แล้วกดค้างมาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่อย่างนี้แล้วก,กอ่ดการตั้งค่าบลูทูธนะออนี่นะฮะจากนั้นนะครับเราก็เลือกในส่วนของบลูทูธคีย์บอร์ดกับ BT5.2 เมาส์นะอันนี้มันเป็นชื่อบลูทูธคีย์บอร์ดนะครับต้องชมนะกับเมาส์คีย์บอร์ดนะ นี่เลือกไปนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้บลูทูธคีย์บอร์ดเสร็จปุ๊บนะครับนี่นะฮะเราก็เลือกในส่วนของ BT 5.2เมาส์ด้วยนะนี่ใปนการเชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมในกดจับคู่ให้ด้วยนะครับ,ๆๆน,น,รบนี่นะฮะถ้าเราเชื่อมต่อแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นบลูทูธคีย์บอร์ดกับ BT 5.2เมาส์ต้องขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็กดแล้วก็จะมีคําว่าเชื่อมต่ออยู่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะอ่าส่วนต่อมาเราก็ทําการเข้าเกม Minecraft ของเรา,เนะเาเนะรได้ iOS ล Android เลย อันนี้เราจะสามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะแต่ว่าในคลิปนี้พี่จะสอนในส่วนของ iOS นะท่านผู้ชมนะนี่ใช้ได้บน iPad นะครับแล้วก็ในส่วนของ iPhone เลยนะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะเราสามารถใช้เมาส์ในการเลื่อนอะไรพวกนี้ได้แล้วนะแล้วก็เปิดปิดแสงไฟคีย์บอร์ดแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ไปปุ่มนี้นะครับอ่าอ่าใช้งานได้จริงเลยนะฮะแต่ผมจะไป setting อ,อะไรนิดๆหน่อยๆนะท่านผู้ชมนะก่อนเล่นนี่นะฮะเรามาลองเล่นกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะกดเพจได้เลยนะครับนี่ อ่คิดอดียแล้วก็ลองเล่นได้เล,เ,ลเ,ลเลยนะฮะท่านผู้ชมอันนี้ใช้งานได้จริงนะผมจะเล่นแบบซูเ v อร์บอลแล้วกันเนาะนี่มันจะมีไอคอนเมาส์แบบนี้เป็นกลมๆแบบนี้ขึ้นมาเลยนะไม่ต้องตกใจนะ อ่าทีนี้นะครับเกมมันจะปรับให้เองอัตโนมัตินะเราจะเล่นได้แบบนี้เลยนะครับนี่ใช้งานได้จริงเลยนะในส่วนของเจ้าตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดสำหรับเล่นเกมไมค์ครับนะใช้งานได้ทั้งในส่วนของ iOS Android ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมือถือ Android มือถือ iOS iPhone หรือว่าแท็บเล็ต iPad อันนี้ก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ต้องลงแอปไรเสริมเลยนะ,ะเฉพาะการเล่นเจ้าตัวเกมไมค์ครับตัวนี้สามารถใช้กับเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดโ o โจดอตตัวนี้ได้เลยนะดูนะคนดูยนวะผมจะลองเดินให้ดูนะครับนี่หนไหมนี่เดินไหม W A S, S D เห็นไหมเล่นเหมือนคอมเลยนะน w e s d เดินหน้าถอยหลังได้หมดเลยครับกระโดดสเปซบาร์นะครับท่านผู้ชมนะวิ่งนะครับกด w ไปแล้วก็กดในส่วนของชิปนะชิปจะเป็นนั่งนะครับเนาะวิ่งก็กด w แล้วก็กดในส่วนของคอนโทรลไปนะครับจะเป็นวิ่งไวนะเห็นไหมอย่างนี้เลยนะครับอ่าเวลาเราจะเปิดกระเป๋ากดตัว e นะ e บนคีย์บอร์ดนี่อย่างนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วก็มีรูปเมาส์ไอคอนแบบนี้ขึ้นมานะฮะอ่านะฮะ กดการกระบาดออกไปได้เลยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับทีนี้เราจะตีบล็อกทํำยังไงนะครับกดคลิกซ้ายนะบนในส่วนของเจ้าตัวเมาส์นะกดคลิกซ้ายนี่เห็นไหมนิ้วพี่นะครับกดคลิกซ้ายนะ,นนะด,ยนะดูนะแล้วพี่จะลิงก์ก่อนนะครับนี่เป็นไงได้บล็อกขึ้นมาแล้วนะครับตัวหนึ่งนะเวลาเราจะวางบล็อกเราก็กดคลิกขวานะเห็นไหมขวาอยู่นี้นี่อย่างนี้เลยนะครับเนาะดูนะปั๊บนี่เก็บมาแล้วอันหนึ่งต่อไปอันที่สอง นี่นะฮะเวลาเราจะเลือกช่องอะไรพวกนี้เราสามารถกด looking ได้เลยนะกด looking ได้เลยแบบนี้ได้เลยครับเลือกช่องได้เห็นไหมช่องใช้งานนะหรือว่ากดเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับปรับความเร็วเมาส์นะครับปรับผ่านผ่านตรงนี้ได้เลยนะนี่มันจะเป็น DVI ปรับเมาส์นะท่านผู้ชมนะตรงนี้นี่ปรับนี่ไหมอันนี้จะเป็นช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นช้ามากนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็จะเป็นเร็วนะเห็นไหมนี่อันนี้เร็วขึ้นมาหน่อยนี่เห็นไหมอ่านะครับปรับได้นะปรับตรงนี้เลย DVI เมาส์ความเร็วเมาส์นะอ่านะครับ เราสามารถกดคลิกขวาเพื่อวางวางของได้เอกกดคลิกซ้ายเพื่อวางของได้นะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมเราสามารถที่จะกดคลิกซ้ายเพื่อวางได้นะแบบนี้เลยนะครับแล้วเราเลือกแล้วก็กดโยนของได้นะกดโยนของใน้กดปุ่มคิวนะท่านผู้ชมนะบนคิวบนคีย์บอร์ดนะเห็นไหมนี่โยนของครับเออนี่ใช้งานได้จริงเลยนะเนี่ยนี่โยนได้เลยนะครับนี่นะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดเล่นเจ้าตัวเกมไมค์คาบนะแล้วเล่นได้จริงตัวนี้นะครับไม่ต้องลงแอปอะไรเสริมเลยนะ ขอแค่ปินมือถือที่รองรับนะครับก็คือในส่วนของ Android เวอร์ชัน10ขึ้นไป iOS ติดใช้ได้หมดเลยนะตั้งแต่ในส่วนของ iPhone iPad นะก็ไม่ต้องลงแอปเสริมอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมนะประมาณนี้เลยละกันนะครับสำหรับเจ้าตัววิธีการเชื่อมต่อเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดเล่นเจ้าตัวเกมไมโครับกันนะครับเนาะลิง์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยันได้คลิปหรือว่ากดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินปลายทางครับสำหรับวันนี้พี่โก้ตุนีกก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า